ากันครับวันนี้มาเอาใจช่วยฮีโร่ตำรวจไทยในช่วงสงกรานต์กับหมวดแผนหน้าขาวหมวดแผนจริงหรือเปล่าจริงครับเดี๋ยวมันไม่คุ้นหน้าเลยท่านผู้ชมหมวดแผนก็ต้องมีแป้งนี่เดี๋ยวให้น้องๆกับป้าให้ครับเอ้าบอกเลยว่าบ้านหมวดแผนวันนี้สนุกแน่นอนจำได้แล้วเรื่องของจริงมันเป็นยังไงฮะเนี่ยครับก็วันนั้นก็ไปประชาสัมพันธ์นะครับแล้วโดนอย่างจริงๆตะกี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่ามากันแบบนี้นะไม่ได้นัดหมายเลยนะไม่ได้นัดหมายครับพ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 ับเลยใช่ครับวันจริงก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เป๊ะเลยครับโอ้โหภรรยาได้ดูข่าวแล้วเป็นไงฮะก็ยังบอกว่าทำไมสามีหล่อจังเลยแป้งอะค่ะแต่วันสงกรานต์เขาปะแป้งแล้วเขาเลยเป็นตำรวจที่หล่อที่สุดค่ะถูกต้องเลยคือเราจะมองว่าทุกคนเนี่ยเป็นญาติเรานะครับเขาทุกเราก็ทุกด้วยเขาสุขเราก็สุขด้วยครับผมอยู่ใกล้ๆนี่หน้าขาวน่ารักมากนะครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่พอเพียงนะท่านผู้ชมตามรอยพระราชดำริใช่ครับนะในรัชกาลที่9ใช่ก็อย่างนี้มาลูกๆก็เป็นอย่างนี้หมดเลยก็เป็นอย่างนี้ค่ะตามอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่าแตกต่างจากบ้านอื่นนะลูกๆเราใช้น้อยๆอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็อยู่ได้พ่อทำงานนี้ก็ไม่อยากจะไปขออะไรมากไงครับคิดว่าพ่อเหนื่อยมากมากได้ยังไงไหมแค่เราอยู่ได้ก็พอแล้วชีวิตเนี่ยแล้วแต่เราจะใช้อย่างไรเลยนะฮะและความสุขในครอบครัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ครอบครัวเข้าใจใช่ไหมครับเอาทีนี้หมวดมาที่นี่ครับอย่างไรแล้วของขวัญที่อยู่ในใจหมดจะคืออะไรยังไงก็ของขวัญที่อยากได้ก็คือเป็นชุดเครื่องเสียงติดรถนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของลูกพักแล้วทำไมต้องมีอีกหนึ่งเครื่องแล้วไอ้เครื่องนั้นไปไหนอ่ะเครื่องนั้นมันสู้กับของชาวบ้านไม่ได้ครับสาเหตุที่ว่าหน้าข่าวเพราะเรื่องนี้นะครับคือแอมก็หวัดเราน้อยกว่าอ๋อเสียงไม่ได้ยินใช่ครับสู้ไม่ได้อย่าปัดไปใช่ครับคือเขาว่าแป้งไม่หมดแต่แป้งมันนี่แล้วเต็มหน้าเลยครับเอาเครื่องเสียงนี่นะใช่ครับนะอย่างที่บอกนะครับผมให้ไปเลยไม่เอานะครับไม่เอาครับก็คืออยากจะได้ใช้ความสามารถของตัวเองเออครับการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ความสามารถเลยนะตามใจปรารถนาแต่มาไม่ใช่ให้ไปมันเหมือนไม่มีค่าอะไรอ่ะใช่ครับแล้วหมดต้องทำเองใช่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอ้าวมาคุณแม่ถืออะไรมานี่คืออะไรฮะกรอบรูปค่ะอ้าวแล้วรูปไปไหนครับกรอบรูปก็คือกรอบรูปจริงๆเลยนะเนี่ยก็คือแหม่มไม่เคยมีรูปครอบครัวนะคะในบ้านน่ะก็คือไม่มี4พ่อแม่ลูกอยู่ในกรอบเนี้ยครบคือ4ท่านใช่4คนพ่อแม่ลูก2คนใช่ภาพ4คนไม่เคยมีไม่มีส่วนมากก็จะเป็น3แม่ลูกคุณพ่อก็คือเราจะทำงานตลอด24ชั่วโมงโอ้นะครับจะไม่มีเวลาพักเลยอ่ะแล้วไปค้างคืนก็ที่นอนที่ตู้ยามเลยครับโอ้โหเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมหน้าที่ตำรวจที่จะอยู่ที่ตู้ยามเนี่ยก็ต้องไปอยู่เฝ้านะครับโอ้นี่ตัวอย่างเนี่ยเที่ยวกัน3แม่ลูกตลอดอ้าวแล้วหมดแผนเขาติดภารกิจตลอดเวลาครับอุ้ยจะนอนที่ตู้ตลอดเวลาแล้วก็เวลามีเหตุเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ต้องออกตลอดก็ในนี้เราภาพ4คนมันไม่มีเลยอ่ะจะไม่มีเลยครับอุ้ยแล้วตอนนี้ภาพ4คนมันก็ควรจะมีนะแล้วจะไปถ่ายที่ไหนดีล่ะทั้งคณะ4คนน่ะอยากไปเที่ยวทะเลจากเที่ยวทะเลใช่ค่ะแล้วเป็นเรา4พ่อแม่ลูกอยู่ในนี้ค่ะตะกี้ก็ทะเลเหมือนกันนะแต่ไม่มีพ่อแต่ไม่มีเขาโอ้ต้องระบุไหมว่าจะต้องทะเลซีกไหนยังไงก็อยากไปเที่ยวทะเลที่สวยที่สุดนะคะเกาะพีพีอะค่ะโอ้อ่ะมาความปรารถนาในเรื่องของขวัญของคุณพ่อคุณแม่แล้วพี่สาวอ่ะพี่ไมมินขออนุญาตไอ้ฉุนแป้งพ่อมากฉุนแป้งพ่อมากขออนุญาตไอ้แป้งจะมาไอ้นี่มีขออนุญาตอีกด้วยนะเออมารยาทดีครับไปสอบก็ขออนุญาตไอ้ครับเนอะขออนุญาตด้วยครับว่าอย่าผิดนะครับไม่ได้ถูกนะครับอยากให้ได้ทุกคนเลยพี่ไมมินอยากถืออะไรมาเนี่ยถือหมวกที่พ่อให้ค่ะเป็นของขวัญที่พ่อให้อ่ะค่ะคือหนูอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อค่ะโอ้มันเหนื่อยนะลูกหนูต้องอดหลับอดนอนหนูจะต้องไปเจอใครก็ไม่รู้หนูอยากช่วยเหลือประชาชนนะคะเออดูดิแม่ไปกอดลูกเลยนะถึงแม้ว่าเห็นพ่อเหนื่อยแต่รู้ว่า
เอาพ่อตั้งไม่ได้นะเอาประชาชนตั้งเลยนะเนี่ยว่าจะทันต่างก็เอาเพื่อประชาชนก็แสดงว่าตามรอยพ่อเลยใช่นะแล้วยังไงล่ะหนูอยากได้ของขวัญอะไรครับหนูอยากได้โน้ตบุ๊กไว้ศึกษาค่ะเอาไว้เรียนตอนนี้หนูเรียนอะไรลูกหนูเรียนนิติศาสตร์ค่ะหนูได้แล้วหนูติดแล้วโอ้ได้ติดแล้วด้วยแต่ไม่มีโน้ตบุ๊กเลยค่ะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอย่างที่บอกท่านผู้ชมมันก็ต้องได้มาด้วยฝีมือตัวเองเนาะน้องแมมอสมีอะไรถือมาไหมผมอยากได้โทรศัพท์ครับเพราะว่าปกติก็ยืมของแม่ของแม่ก็ยืมของแม่มาใช้มาใช้ตลอดใช่อยู่กับแม่ตลอดเพื่อนผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างๆแล้วคนส่วนตัวคุณจะทำไงก็ผ่านโทรศัพท์แม่ครับถ้าเกิดว่าแม่ใช้ก็ไม่ได้คุยรู้หมดสิแม่รู้คุยกับใครจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งมีไลน์เลยคุยกันได้หมดแม่ก็รู้หมดรู้ค่ะใช่ความลับไม่มีเหรอลูกก็อยากมีฮะแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีเราจะเริ่มเข้าที่ใครจะเล่นคนแรกล่ะผมครับโอ้โอเคนะครับพร้อมครับพร้อมเลยนะอ้าวเข้าประจำที่ครับเอาเลยครับหมวดแผนเริ่มประเดิมเป็นคนแรกให้กับบ้านนี้ไปดูกันครับว่าจะสามารถคว้าของขวัญชิ้นแรกไปได้หรือไม่ท่านผู้ชมอย่าตกใจนะครับหมวดแผนตัวจริงเสียงจริงแล้วอยากจะพิสูจน์ด้วยก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่จะเล่นอยากจะคุยกับหมวดทำไมต้องทำงานหนักตกลงทำอยู่กี่ที่กี่แห่งกันแน่เนี่ยก็มันเป็นคำสั่งนายนะครับก็คือเราพร้อมที่จะดูแลประชาชนตอนนี้กำลังตำรวจน้อยมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตู้หนึ่งก็จะมีตำรวจ2คนถึง3คนตอนนี้ผมดูแลกี่พื้นที่ผมคนเดียวดูแล2ตู้รวมถึงงานชุมชนสัมพันธ์และก็งานตำรวจภาษาโรงเรียนครับแล้วทำไมมันไหวอ่ะหรือว่าก็คือไหวครับพร้อมที่จะดูแลประชาชนครับภรรยารู้ตลอดใช่ไหมรู้ค่ะรู้โอ้เห็นว่าเคยไม่สบายด้วยเหรอฮะเคยป่วยครับประมาณก็คือเป็นมะเร็งครับเหมือนใกล้ตายเลยครับไม่เอาสิจะพูดอย่างนี้จริงครับเป็นมะเร็งครับเหรอครับทุกคนรู้หมดไหมลูกๆรู้หมดด้วยตอนนั้นลูกๆยังเล็กอ๋อลูกยังเล็กอยู่ใช่เหรอโอ้ตอนนี้ปะตอนนี้หายปกติปัจจุบันหายค่ะโอ้ไม่ชั่วคนดีต้องไม่ดีดิคนดีต้องไม่ดีแล้วกำลังใจจากภรรยามายังไงตรงไหนยังไงก็คือภรรยานะเขาจะดูแลผมตลอดช่วงรู้ตลอดภรรยาก็รู้ตลอดเลยใช่ครับเพราะเราต้องไปกับคนป่วยมากขนาดไหนนะคุณแม่มากขนาดไหนก็คือจะมีหมอมีผู้ป่วยแล้วก็มีญาติแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าวิธีการรักษาอะไรตามขั้นตอนของแพทย์อะค่ะมีจินตนาการไปถึงตรงไหนไม่ว่าจะหนักขนาดไหนยังไงอะไรไหมก็คือเขาก็คุยกัน2คนนี่แหละว่าถ้าวันนึงคุณจะอยู่หรือไม่อยู่เมียก็ยังจะไม่มีสามีใหม่แต่ถ้าเกิดคุณหายอะเราก็จะอยู่ดูแลลูก2คนนี้ให้โตไปพร้อมกันประมาณนี้ค่ะโอ้โหคือกำลังใจเนี่ยมันมาฝั่งเดียวไม่ได้ครับเพื่อเป็นคู่ชีวิตแล้วไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีพลังมากๆแต่ลูกยังเล็กอยู่ไม่รู้เรื่องเขายังเล็กมากเลยเคยคิดไหมไม่เอาไปดีกว่าลาก่อนเคยครับเคยครับคือเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่รอดไม่รอดนะครับแต่คิดว่าเคยคิดฆ่าตัวตายเลยครับแต่ถ้าวันนั้นผมคิดฆ่าตัวตายวันนี้เสียดายชีวิตมากเลยครับคือครับก็ไม่ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ครับโอ้โหใครที่เป็นอะไรแล้วก็เจอทุกหนักๆฟังเรื่องราวของหมดแผนเอาไว้นะฮะรอบ้างนิดหนึ่งแต่คนอยู่ข้างๆคนคนนั้นน่ะต้องเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันนะเหมือนแม่แหม่มนะต้องให้กำลังใจต้องให้โอกาสต่างๆเหล่านี้ครับอีกคำหนึ่งครับผมไม่เคยลาพักเลยเหรอไม่เคยครับก็ที่มาลาก็ช่วงไมมิ้นเข้ามาสอบเรียนนะครับก็คือพาไมมิ้นมาสัมภาษณ์มารายงานตัวนะครับแล้วก็จะมาบัญชารู้ไหมเนี่ยว่าไม่ได้พักเลยเนี่ยทราบครับแต่มันหยุดไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านเขารอเราอยู่ตลอดเวลานะครับมามันมีอยู่4ชิ้นครับหมดเล่นก่อนแล้วหมดจะเลือกเล่นชิ้นไหนฮะก็จะคือจะมอบให้กับภรรยานะครับก็คือเขาอยากจะไปเที่ยวทะเลนะครับถ้าผมก็จะเล่นให้ภรรยาเพราะว่าถ้าภรรยาได้ทุกคนก็ได้เที่ยวพร้อมกันแล้วก็จะไปถ่ายรูปด้วยกันครับโอ้โหโอ้โหชมคือรายการเนี่ยบอกว่าถ้าให้มันไม่ใช่
ความภาคภูมิใจถ้าได้เองทำเองเนี่ยรอยจุมพิษฝ่ามือที่จับกันเนี่ยมันจดจำกันไปนะหมดนะครับนะโอ้ทำไม่ได้ผมตายแน่เลยเนี่ยเอาให้ได้นะเพื่อครอบครัวความฝันของภรรยาภาพ4คนครั้งแรกในชีวิตครับนะแต่ก็ไม่เคยลาเลยนี่ไม่เคยลาครับครั้งนี้ตะกี้นี้ลูกยังขออนุญาตไอนะขออนุญาตบังคับให้หมดลาครับได้ไหมครับได้ครับโอเคมาเรื่องราวของกล่องคำถามมีอยู่6กล่องเลือกดูว่าจะชอบกล่องคำถามแบบไหนมั่นใจก็กดไม่มั่นใจปล่อยผ่านพร้อมนะอ่ะมากล่องคำถามจาก AS Next G มาแล้วครับยืนหนึ่งหมายถึงอะไรมั้ยเอาไหมหมดที่ว่าอะไรอ่ะเอาไหมถ้าไม่ไปมันจะไปนะขวาร้ายซ้ายดีไม่รู้มันคืออะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆเลยท่านผู้ชมเอายังไงเอาไหมเอาเลยเอาเลยเอากดเลยแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรด้วยครับไม่รู้ครับยังไงเป็นถามอะไรดีอ่ะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครับนั่นแหละสิครับตอนนี้สงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรครับแล้วกดทำไมอ่ะหรือลั่นอยากจะลองโอ้เพื่อภรรยาและลูกนะถูกต้องครับจะได้ไหมบอกภรรยาสิได้แน่นอนนะแน่โอเคภาษายังไม่รู้เลยครับสู้ๆมาให้แล้วนะฮะอ้าวขวาร้ายซ้ายดีไม่รู้จะถามอะไรเลยคำถามเนาะครับอ้าวมาดูที่ว่าเขาจะถามอะไรครับฟังคำถามเลยนะโอ้อนุสาวรีย์นี้ยกแขนซ้ายหรือแขนขวาครับ4คำถามครับถูกให้ได้3ผิดได้1ครับพร้อมนะพร้อมครับมาดูคำถามหรืออนุสาวรีย์หรือลูกปั้นแรกเลยนะครับยกแขนซ้ายหรือแขนขวานะครับจะเป็นอะไรครับดูสิปั๊บโอ้อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่หมดเคยไปไหมเคยครับเคยเห็นไหมเคยครับเคยยกมือไหว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเคยปั่นจักรยานผ่านด้วยอีกครับจำได้ไหมเนี่ยรูปสองรูปเนี่ยรูปหนึ่งก็ยกซ้ายรูปหนึ่งก็ยกขวาเพราะว่าเราก็พลิกให้มันเป็นกับซ้ายกับขวาแต่ท่านเนี่ยจะยกแขนซ้ายหรือแขนขวาหมดจะคิดยังไงดีครับน่าจะเป็นแขนขวาครับเพราะว่าท่านถนัดแขนขวาโดยทั่วไปครับคนทั่วไปจะถนัดแขนขวาเขาหมดถนัดซ้ายครับคือหมดคนไม่ใช่คนทั่วไปครับก็หมดไม่ใช่คนทั่วไปใช่ครับนี่ถึงเป็นคนอย่างนี้ไงทำงานเพื่อประชาชนไม่คิดถึงตัวเองและครอบครัวเลยนะคนไม่ทั่วไปคนไม่ทั่วไปขนาดซ้ายนะครับแต่ว่าคิดว่าท่านจะขนาดขวาใช่ครับข้อแรกแล้วเนี่ยรู้เสียวนะมาวัดมั่นใจครับเป็นขวาครับเอาวะครับผมไม่รู้นะนี่ผมเชียร์ด้วยนะผมเชียร์จริงๆมั่นใจครับแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ไปปั่นเหมือนกันนะแต่ผมก็เออซ้ายหรือขวาลังเลมากพร้อมครับพูดคำตอบแล้วก็กดแขนขวาครับกดไม่ได้นะครับแขนขวานะครับเอาละนี่คือข้อแรกนะครับจะไปพีจะไปถ่ายรูปกับครอบครัวให้ครบ4ท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตเอานะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับณวงวงใหญ่ตอบมาแล้วนะครับว่ายกแขนขวาถูกไม่ถูกยกแขนขวาถูกยกแขนขวาถูกไม่ถูกเสียวไหมเรื่องนี้น่าจะชัวร์ครับเพราะว่าเคยผ่านเห็นนะครับแล้วก็แล้วหลักการของนักรบหรือคนทั่วไปเนี่ยครับแขนขวาใช่ครับยกเว้นหมวดไม่ใช่คนทั่วไปใช่ครับแขนซ้ายพิเศษครับคนพิเศษได้ไปแล้ว1ครับเปิดตัวได้ดีเลยครับหมดแผนถูกไปแล้ว1ข้อเหลืออีกเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเลยครับของขวัญล้ำค่าของบ้านนี้ก็จะได้ไปเลยช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้กันต่อครับต่อไปนะครับอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นนี้ยกแขนซ้ายหรือแขนขวาจะเป็นอะไรนะมาครับอุ๊บพระประธานที่พุทธมณฑลน่ะเรียกง่ายๆเลยอะไรนี่อะไรฮะลองครับลองเคยไปไหมไม่เคยไปครับไม่เคยไปแต่ลองเคยดูทีวี
ใน4ข้อเนี่ยหันหลังไปถามครอบครัวได้1ครั้งจะเลือกข้อไหนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้จะเล่นเองหรือว่าเล่นเองครับเล่นเองเล่นเองงั้นค่อยๆคิดครับค่อยๆคิดเอาให้ได้ผมอยากให้ได้ดูยังไงหมดคิดยังไงกำลังดูที่หน้าพระพุทธรูปครับครับแล้วว่าพระหันทิศทางใดนะครับถ้าหันออกมาทางนี้ก็จะเป็นมือขวาซึ่งทางเราก็กลับซ้ายเป็นขวาไม่รู้รูปไหนเป็นรูปจริงด้วยใช่ไหมใช่ครับดูหน้าพระพุทธรูปจะมีผลขนาดนั้นเลยเหรอมีผลครับหมดรู้ไหมว่ายกทั้งสองมือพระพุทธรูปหรือว่ายกมือเดียวหรือไม่รู้ไม่ทราบเลยแต่ว่าอันนี้เดามากเลยต้องเดาครับต้องเดาโอ้โหเราอยากให้ได้นะครับภาพครอบครัวครั้งแรกที่พีพีครับเป็นซ้ายครับคิดว่าภาพนี้คือพระพุทธรูปหันหน้าไปทางด้านนู้นครับได้ยกมือซ้ายแบบนี้ครับเป็นซ้ายครับสั้นๆนะลูกเสียวไส้ไหมเสียวมากหรือน้อยมากโอ้ยออกที่ภรรยาด้วยเนาะมากโอ้ยครับซ้ายนะซ้ายครับหมดเป็นสายสืบด้วยใช่ไหมสันติบาลเก่าครับตำรวจสันติบาลจะทำหน้าที่สืบสวนหาข่าวเรื่องชาวบ้านเรื่องใครทางบ้านรู้หมดต้องรู้ทุกเรื่องครับเรื่องพระก็รู้หมดทุกเรื่องต้องไปสืบมาหมดใช่ครับโจรขโมยก็ไปขุกกับเขาปลอมตัวไปขุกกับเขาหมดใช่ครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับแล้วแต่ซ้ายครับปีจันครับปีจันเลยนะครับซ้ายนะครับนี่คือข้อที่2นะครับซ้ายนะครับท่านประธานที่พุทธมณฑลนะฮะต้องซ้ายนะครับถูกหรือไม่ถูกขอให้ถูกนะมันยากมากเลยซ้ายถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกลุกถูกไม่ถูกได้ไปแล้วนะได้ไปถึงประจวบเลยนะตัวนี้ภรรยาจะบอกอะไรกลับดีล่ะโอเคได้เลยแล้วก็จุ๊บตัวเองด้วยโอ้ยหมด2อันเนี้ยครับถูก1ผิด1ก็ได้แต่ถ้าถูกก็จบเลยครับมาอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นต่อจากนี้ไปนะครับซึ่งจะเป็นชุดที่3นี้แล้วยกแขนซ้ายหรือแขนขวาจะเป็นโจทย์ยังไงมาครับอุ้ยอันนี้เยอะมากเลยแต่ถ้าดังๆก็คือในเรื่องราวของอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันที่สิงห์บุรีคำถามเราเลือกรูปปั้นที่ดังที่สุดก็คือนายจันนายจันหนวดเขี้ยวซึ่งเราก็คุ้นเคยกันแต่อยู่ในกลุ่มนี้คนไหนก็ไม่รู้รูปหล่อนายจันหนวดเขี้ยวอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันสิงห์บุรียกแขนซ้ายหรือแขนขวาเพื่อไปพีพีไปทะเลครบทั้งครอบครัวครับใช้พลังทุกอย่างเลยกำลังพิจารณาว่าคนไหนคือในจันนะครับนี่คือภาพรวมๆของคนที่เป็นสายสืบนะครับแล้วจะดูว่าวิเคราะห์ให้มันจัดมากลงมาน้อยอย่างไรเจอไหมฮะในจันน่าจะเป็นคนกลางครับคนกลางเป็นภาพใหญ่อ๋อเป็นภาพใหญ่ที่อยู่ภาพใหญ่ใช่นะแล้วก็หันหน้ามาทางเรานะครับโอ้โหมันไม่รู้กี่ดาบต่อกี่ดาบเลยนะเนี่ยเราจะดูยังไงน่าจะเป็นยกแขนซ้ายครับฝั่งทางนู้นคือแขนได้จันตอนนี้มันเป็นหลักส่วนตัวประสบการณ์หรือว่าหลักตำรวจเลยกำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าฝั่งนี้มองไม่เห็นมือครับไม่เห็นแขนนะครับแต่เห็นฝั่งเดียวก็คือฝั่งด้านซ้ายแล้วในจันจะหันหน้ามาทางผมนะครับแล้วก็จะยกดาบนะครับตกลงตอบว่าแขนซ้ายครับจะปรึกษาก็ได้ไม่ปรึกษาไม่ต้องหรือมั่นใจก็ยืนยันถ้าเป็นคนกลางแขนซ้ายแน่นอนครับยืนยันครับอุ้ยกดแล้วโอ้โหพาไปนะครับถ้าถูกจบเลยครับจะมีอะไรจะบอกกับภรรยาก่อนไหมครับก็เต็มที่นะเต็มที่แปลว่าอะไรอยู่ที่ดวงด้วยตอนนี้เมื่อกี้มั่นใจเดี๋ยวอะไรเนี่ยเมื่อกี้มั่นใจจะบอกทำไมบอกเต็มที่เหมือนกับจะมีอะไรภาษาตำรวจว่าเอ๊ะทำใจไว้บ้างใช่ต้องทำใจครึ่งนึงครับ
เอามันไม่มั่นใจเหรอมั่นใจครับอ้าวเอาไงกันแน่มั่นใจครับตอนนี้แต่บางครั้งจะไปภรรยาบอกอ่ะยังไงมั่นใจไหมเอาไม่ใช่สิคุณมั่นใจไหมภรรยามั่นใจไหมล่ะอ้าวแต่แหม่มคิดว่าน่าจะเป็นข้างขวามากกว่านี่ไงนี่ไงยืนยันไปแล้วยืนยันไปแล้วครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่หมวดวิเคราะห์ว่าในจันหนวดเขี้ยวในคนกลางครับไม่ใช่เป็นคนไหนครับไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่คนกลางครับและประตอบว่าแขนซ้ายครับแขนซ้ายนะครับเพื่อไปพีพีนะครับถูกหรือไม่ถูกครับแขนซ้ายครับถูก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 แขนซ้ายถูกถูกแขนซ้ายมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยแขนซ้ายยังไม่จบถูกคือพี่เขาเอาพี่เขาผิดคนแล้วอ่ะถ้าไม่ถูกเลยอ่ะแล้วมันจะเป็นถูกได้ยังไงของมันเป็นถูกปึ๊บวิเคราะห์มาเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่แต่ผมวิเคราะห์ต่างๆการวิเคราะห์มันอาจจะไม่ใช่แต่ผลมันถูกอ่ะใช่ไหมมันต้องเป็นประสบการณ์ที่สูงมากและที่สำคัญก็คือนี่ไม่มีรูปในจันในนี้เลยใช่ไหมไม่มีเลยอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้อ่ะเนาะเอารูปในจันหนวดเขี้ยวมาดูหน่อยสิว่านี่เขาอยู่ตรงนี้ฝั่งนู้นทางด้านนี้แล้วก็ยกซ้ายพอดีเลยถูกต้องไปเกาะพี่พี่สุดยอดวิวสวยงามเลยนะสวยมากสวยมากสวยมากสวยไหมสวยมากครับต้องพักกันนะครับผมขออนุญาตให้พักร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวลาพักร้อนเลยครับลาพักร้อนพักสักขออนุญาตพูดเน้นผ่านกล้องเลยได้ไหมผ่านลาครับขออนุญาตลาพักร้อนนะครับเที่ยวเกาะพี่ครับนายก็บอกว่าไม่เคยลาพักร้อนเลยนะ3วันครับได้ครับโอเคไหมครับได้ครับสองคืนอาหารเช้าไหมเรียบทั้งหมดเลยครับอันนี้ถูกต้องเราต้องมีความดีงานนี้ต้องมีอาหารเช้าแล้วนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากัน4คนให้เต็มที่แล้วก็เลือกมุมถ่ายโรงแรมดีที่สุดตอนนี้ที่เราจะมีให้ก็คือ PP ตามฟรีรีสอร์ทเกาะ PP มอบที่พัก3วัน2คืน4ท่านพร้อมอาหารเช้าฟรีครับจะเดินไปกี่วันเนี่ยจะไปยังไงเนี่ยไปเครื่องบินได้ไหมไปเครื่องบินอยากขึ้นเครื่องบินครับไม่เคยขึ้นเลยทีนี้ไม่ขึ้นเลยหนูไม่เคยขึ้นบินเลยเหรอไม่เคยไม่เคยคุณแม่นะไม่เคยเหมือนกันค่ะอุ๊ยคุณแม่แม่ก็ไม่เคยเหรอไม่เคยครับผมไปทำงานประชุมเอเปคผมจะขึ้นได้ขึ้นมาได้ขึ้นแล้วครับผมโอ้โหรูปถ่าย4ท่านจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ถ่ายร่วมกันและจะได้ขึ้นเครื่องบินพร้อมๆกันไปด้วยสายการบินแอร์เอเชียมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพกระบี่4ที่นั่งขอเต็มที่มานี่คือฝีมือพ่อตัวเองวันนี้ตัวเองหล่อมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้แม่ภูมิใจสุดๆคือเราจะได้ไปเที่ยวเกาะพีพีแล้วเราจะได้ไปถ่ายรูปครอบครัวกันครับคือสิ่งที่พ่อทำให้วันนี้แม่ประทับใจแล้วก็เราอยู่มาด้วยกันขนาดนี้แม่โคตรรักพ่อเลยว่ะยินดีด้วยเลยครับปวดแผนกับของขวัญสุดยิ่งใหญ่ของบ้านนี้กับทริปเที่ยวมูเกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่และคนต่อไปที่จะมาคว้าของขวัญก็คือแม่แมมนั่นเองแหละครับมาดูกันว่าจะคว้าไปได้หรือไม่ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงกี่ปีแล้วกี่ปีตอนเป็นแฟนกันนะคะ8ปีค่ะโอ้โหเขาก็บอกนะรถไฟเรือนี้ลิเกตำรวจอ่ะโอ้ก็จะเจ้าชู้ประมาณนี้เจ้าชู้ไหมไม่ครับแต่เรานี่เขาเป็นบุคคลไม่ธรรมดาใช่ค่ะแต่เราอ่ะมุ่งมั่นคือจิตใจเราคิดดีไงคะเราบอกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่จะมาดูแลเราอุ้ยไปเห็นอะไรเข้าไม่เคยดื่มเหล้าดีสม่ำเสมอดีตลอดเวลาดีจริงๆพฤติกรรมของเขาตรงนั้นไม่มีค่ะแล้วทั้งหมดถึงตรงนี้กี่ปีแล้วฮะ28ปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วก็อีก20ปี first time เจอกันยังไงไปกับพระครับไปกับพระ
ใครไปกับพระผมไปกับพระครับไปกับพระทำไมต้องพาพระไปด้วยไปไหนก็คือพระเขาต้องการไปเช่ารถของพ่อแม่มอ๋อพ่อแม่มทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องรถเช่าครับนี่แหละเอาพาพระไปเช่าทำไมต้องไปบ้านนี้ก็คือพระบอกว่าโยมช่วยพาไปบ้านโยมมาลุ้นอ๋อไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักครับพระท่านรู้ครับเอามาที่นี่แล้วยังไงฮะพาเข้าไปก็ไปเจอเขาปั๊บเจอนะครับก็ปิ๊งเลยครั้งแรกเนี่ยเลยนะครับนี่ขนาดมากับพระนะใช่แต่สถิติบ้านเก่าก็คือหาข้อมูลว่าเราติดต่อเขาได้อย่างไรพ่อเขาเขียนเบอร์โทรไว้ข้างรถ036461เย็นนั้นโทรไปเลยครับเอาเย็นนั้นโทรเลยใช่ครับทางนี้รับไหมก็แม่รับค่ะแม่รับแม่เขาบอกว่าแม่มีใครโทรมาหาใครวะโทรมาหามึงก็เลยรับสายเขาก็บอกว่าจำพี่ได้ไหมใครล่ะพี่ไม่เคยมีพี่เป็นผู้ชายประมาณนั้นก็จำไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วเย็นวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตไปกินข้าวกับเราได้ไหมบอกต้องขอแม่ก่อนโอ้โหแล้วตกลงจำได้ไหมว่าเป็นใครก็ไม่รู้เนาะก็เรามานั่งนึกว่าวันนั้นมันมีเขาเข้าไปคนเดียวที่ว่าไปเหมารถพ่อที่บ้านก็เลยมานั่งนึกว่าต้องเป็นอีตาคนนี้แน่เลยตอนกลางวันชอบอย่างไม่รู้อะไรเนาะไม่หรอกก็ดูว่าเขาน่าจะเป็นเด็กวัดนะตอนนั้นรอไหมรอไหมขี้เหร่มากขี้เหร่มากเข้าใจไหมหมดแผนเข้าใจครับคุณขี้เหร่มากนะแต่ขี้เหร่เราก็รักเขาไม่รู้เป็นตำรวจครับเพราะว่าช่วงนั้นอยู่สันติบาลแล้วไปบอกคนอื่นทั่วไปว่าเป็นอะไรนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอบพลเป็นอาสาสมัครทำไมแล้วเรามองเห็นเขาคิดว่าเขาเป็นอะไรฮะเป็นยามเป็นรปภ.ก็แน่ล่ะสิครับถ้าหมวดไม่แต่งชุดตำรวจมาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นยามเหมือนกันเลยครับแต่ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าแม่แหม่มจะสามารถคว้าของขวัญชิ้นไหนกลับบ้านไปห้ามพลาดครับแม่จะเล่นอะไรล่ะก็แม่จะเล่นให้พ่อค่ะพูดอย่างนี้ทีละหันไม่ดูแม่จะเล่นให้ตัวเองนะปกติจะหวานกันไหมมันไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเนาะเขาเป็นผู้ชายที่ไม่โรแมนติกเลยไม่เลยไม่เขารู้ไหมตอนที่เขาป่วยหอมเขาทุกวันแต่ปัจจุบันนี้เขารู้ไหมว่าเขาไม่โรแมนติกเลยมากมากเป็นผู้ชายที่ไม่เคยโรแมนติกกับเราเลยคุณได้ยินไหมได้ยินครับ แล้วมันเป็นจริงไหมครับจริงครับเพราะว่ามันเป็นงานมันบังคับนะครับหน้าที่งานบังคับนะครับแต่อาจจะโรแมนติกที่เกาะพีๆนะครับมาถึงเวลานี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงต่างเพราะว่าให้พ่อไปทำงานมาพร้อมนะพร้อมค่ะอ่ะมาพร้อมกลองคำถามจาก AS Next G ครับมั่นใจไหนก็จะกดนะคุณแม่นะมาแล้วนะมาแล้วนะค่อยๆดูไปก่อนอ่ะโชว์หวยเอาไหมหรือยังไงไปว่าอะไรเอาไหมไม่รออันอื่นได้เลยอะไรถ้ามั่นใจเอาเลยมั่นใจอ้าวมาดูสิอุ๊ยเหรียญ10บาทคำถามจะเป็นอะไรอะเหรียญ10บาทมาแล้วคำถามเงิน10บาทซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่มันจะมีของมาทีละอย่างนะฮะตอบว่าซื้อได้ไหมมาดูข้อที่1 นะครับเงิน10บาทซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่ครับอุ๊ยของพิเศษตราร่มชูชีพเคยใช้มั้ยเคยค่ะเคยด้วยใครซื้อก็คือแม่ขายของที่บ้านอยู่แล้วอ๋อแม่ขายของโอ้ที่บ้านขายของเลยขายของหลายๆอย่างครับใช่ครับอ้าวพอจะจำได้ไหมเขาคือราคานี้เลยฮะคือ10บาทตัวเขา10บาทเลยค่ะใช่เลยเราไปซื้อที่เซเว่นหรือว่าในร้านเราขายก็ยัง10บาทราคานี้ค่ะปัจจุบันก็ยัง10บาทอยู่ค่ะ10บาทซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่ผมพิเศษตราร่มชีพตอบว่ายืนยันเอาเองยืนยันแปลว่าได้ไม่ได้ได้ค่ะได้นะเอาแล้วแต่โอ้โหเอาละผมพิเศษตราร่มชูชีพเงิน10บาทซื้อได้นะครับถูกไม่ถูกได้นะครับซื้อได้นะฮะถูกไหมถูกไหมถูกไหมได้แล้ว1ต้องการถูก3ชิ้นนะครับจากทั้งหมด4ชิ้นชิ้นที่2ครับเงิน10บาทซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่เป็นอะไรนะปุ๊บ
ยาอมตราตะขาบ5ตัว5ตัวคุณแม่ได้ขายไหมที่ร้านปัจจุบันนี้ร้านนี้ยังอยู่ไหมของคุณแหม่มยังอยู่ยังอยู่ด้วยแม่อายุ72แม่ยังขายอยู่แล้วคุณแหม่มอยู่ที่ร้านแม่ด้วยกันไหมหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยอยู่ค่ะอยู่ปัจจุบันก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ร้านนี้แหละโอ้ยมีไหมขายไหมแหม่มคิดว่าน่าจะมี10บาทยาอมตราตะขาบมีขายมั่นใจในราคาขนาดไหนยังไงก็แหม่มไม่รู้ว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แต่แหม่มมั่นใจว่า10บาทซื้อได้อ๋อไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ค่ะแหม่มขอตอบว่า10บาทค่ะซื้อได้ซื้อได้ยืนยันไหมยืนยันยืนยันนะแล้วแต่ยืนยันขอให้ได้นะขอให้ได้นะขอให้ได้นะอ้าวเงิน10บาทนะครับซื้อยาอมตราตะขาบ5ตัวได้นะครับถูกไม่ถูก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 เป็นถูกเออไม่ได้โอ้โห15บาทเพราะขึ้นราคาแล้วเออโอเคทั้งหมด4ถูก1ผิด1ที่เหลืออีก2ผิดไม่ได้ค่ะต้องถูกเท่านั้นเอาเครื่องเสียงให้พ่อให้ได้ผิดไม่ได้แล้วนะมาอะไรนะโอ้หนังสือพิมพ์ Daily News ครับมีขายที่ร้านไม่มีขายค่ะตะกี้นี้สองอย่างมีขายมีถูกกับผิดอันนี้ไม่ได้ขายแปลว่าเริ่มไกลตัวแล้วนะได้รับหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์อยู่หรือไม่ในปัจจุบันถ้าถามแหม่มว่าซื้อไหมไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็อาจจะอ่านในโทรศัพท์ในเน็ตในต่างๆเดี๋ยวนี้มีแอปอะไรต่างๆใช่ไหมอยากปรึกษาไหมหรือว่ายังเล่นเองอยู่ขอใช้สิทธิ์ค่ะปรึกษาเลยสิบบาทใช่ช่วยกันมีมั่นใจป่ะมีเป็นสี่มันน่าจะแพง10บาทหรือ12เมื่อก่อนมันเหมือนขึ้นแล้วมันลงกลับมา10บาทเหมือนเดิมเอา10บาทแน่นะรู้ว่าไง10บาทว่าไงใช่ได้ได้10บาทเปล่า10บาทมินว่า10บาท10บาท10บาทโอเคตอนนี้ฟังใครมากที่สุดก็คือ3เสียงเลยอ๋อ3เสียงเลยเขาบอกว่า10บาทอืมแหม่มขอตอบว่าได้ค่ะราคา10บาทยืนยันมั้ยยืนยันค่ะเอ้ยเสียวไส้หน่อยลูกผิดไม่ได้แล้วนะ10บาทเดี๋ยวดูนะ10บาทซื้อได้นะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกผิดไม่ได้รวมพลังถูกไหมโล่ง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 นะโล่งแล้วค่ะโล่งแล้วนะอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวค่ะข้อนี้ข้อเดียวผิดไม่ได้ต้องถูกเท่านั้นครับเงิน10บาทซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่คืออะไรครับอุ้ยตั๋วรถไฟรังสิตนี่ไงที่เราอยู่ก็คือรังสิตใช่ไหมหัวลำโพงรังสิตหัวลำโพงรถไฟชั้น3นะไปถึงชั้น3นะรถไฟชั้น3นี่ลักษณะแบบนี้รถไฟชั้น3เอาคือว่าเอาเทียบราคาต่ำสุดของเขาเลยละหมดได้ขึ้นรถไฟไหมครับขึ้นครับเมื่อก่อนขึ้นฟรีครับโอ้ขึ้นฟรีก็มันเช็คราคาไม่ได้ด้วยคือไม่ใช่ว่าไม่อยากจ่ายตังค์นะแต่ว่ามันเป็นกฎกติกาแต่ตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลเลยนี่คือข้อที่หนักที่สุดแล้วอ่ะ10บาทแม่มคิดว่านโยบายรัฐบาลรัฐบาลตกลงตอบ10บาทแล้วก็กดไฟยืนยันแล้วแต่จะตอบตั๋วรถไฟรังสิตหัวลำโพง10บาทได้ไม่ได้ได้ค่ะโอ้ยืนยันไหมยืนยันค่ะอัพโอ้ยโอ้ยโอ้ย10บาท10บาทถ้ามี10บาทเนี่ยคุณแหม่มบอกว่าได้ได้ถ้าได้นะทุกอย่างจะสมปรารถนาหมดเลยได้นะครับถูกไม่ถูกถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกขอให้ได้ขอให้แม่แล้วแม่จะให้พ่อถูกถูกถูกโอ้ยมาเอาของมาดูโอ้มาหมดหัวใจไหมหัวใจครับหัวใจใช่ไหมใช่ไหม
เออมันคืออะไรมันคือมันจะเป็นตัวนี้เป็นอะไรอ่ะแอมฮะแอมตัวนี้เป็นแอมเสียงกลางกลางแหลมโอ้มีกลางแหลมด้วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแอมเบสแอมเบสนะครับตู้เบสตู้เบสใช่ทุ้มทุ้มครับแล้วนี้ก็จะเป็นลำโพงลำโพงนะครับลำโพงใหญ่พอไหมพอพอครับพอแล้วนะอันนี้เสียงดังแล้วนะ10นิ้วมาภรรยายกทั้งหมดให้สามีเชิญพูดก่อนของขวัญที่พ่ออยากได้แม่ก็ทำให้พ่อได้แล้วนะโอเคขอบคุณครับสาเหตุที่ว่าหน้าขาวเพราะเรื่องนี้นะครับคือแอมก็หวัดเราน้อยกว่าอ๋อเสียงไม่ได้ยินใช่ครับสู้ไม่ได้อย่าปักเป๊ะใช่ครับแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญที่พ่ออยากได้แม่ก็ทำให้พ่อได้แล้วนะโอเคขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับหมวดแผนได้ของขวัญ2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้มาดูกันต่อครับว่าลูกๆจะสามารถเอาของขวัญอีก2ชิ้นที่เหลือกลับบ้านไปได้หรือไม่ขายดีไหมไอ้กระจาดไอ้ตรงนี้มันใส่ได้ทันมันเป็นคำถามหลายคำถามนะที่ใส่มาเนี่ยถามจริงๆว่าเป็นกระหังหรือกระสืออันนี้ถือมะม่วงเพื่ออยากจะได้อะไรนะทุเรียนอยากได้ทุเรียนมาขอของขวัญคือขอกินทุเรียนอยากกินทุเรียนเอามาเลยใส่เข่งมาได้มา